ดีค่ะสวัสดีค่ะแชร์ข่าวสาวสตรองแชร์ทุกข่าวเมาทุกเรื่องแชร์ข่าวสาวสมาร์ตองแม่จะให้ผิดได้ได้อะวันนี้ค่ะต้อนรับพี่ผัดไทยกลับมาอีกวันนึงค่ะคืออาตุ๋ยจะไม่มาแล้วมาแทนเฉยๆเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างชั่วคราววันนี้คุณยายมาในลุคอะไรคะคุณยายนี่เดี๋ยวก่อนแพทไม่เห็นตอนพี่แพทมาวัยรุ่นมากวัยรุ่นแบบแต่งตัวคิดว่าแพทน่ะเห็นทางตาคิดว่าแพทก็ไม่แปลกเพราะว่าแพทโตมาก็คงเป็นแบบคุณยายมันอนาคตของแพทนั่นแบบว่าเอ๊ะพี่ผัดไทยค่ะก็ต้องเปิดหากางเกงเลยอ่ะแล้วสรุปแล้วพอเปิดมาเจออะไรไหมคะเจอกางเกงในไงก็เรื่องปกตินี่แล้วใส่บูทสั้นใส่บูทสั้นนี่แพทนะบอกเนี่ยเห็นไหมแพทเห็นอนาคตตัวเองแล้วอ่ะเขาเรียกว่าวัยรุ่นเข่าก๊อกอ๋อเขาก๊อกเขาก๊อก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 มาอ่านข่าวยุ่งเหมือนฉันเลยส่งไลน์มาได้นะคะที่แอดไทยรัฐของเราหรือว่าจะสแกน QR โค้ดก็ได้มาพูดคุยกับเราจะชมว่าอะไรยังไงได้หมดเลยหรือว่ามีอะไรจะแชร์ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะสแกนมาสแกนมาเลยข่าวแรกของเราเป็นอะไรจ๊ะข่าวแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะต้องเสียใจด้วยเพราะว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงไว้หน้าหนึ่งเลยเป็นเรื่องที่การมีการเผยแพร่ภาพสภาพรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ที่ถูกรถอีกคันเนี่ยชนอย่างจังเขาบอกชนแรงด้วยหลังจากที่ไปหาเสียงที่จังหวัดพระศรีอนุนะคะแล้วก็ทำให้พระชายาเสียชีวิตทันทีเลยนะคือตอนนี้มีการรายงานจากสำนักข่าวพนมเปญค่ะก็บอกว่าสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์เนี่ยทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสเยอะเหมือนกันนะคะที่พระเศียรก็คือศีรษะแล้วก็พระเพลาพระเพลาขาตักและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยแล้วก็รถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะประสบอุบัติเหตุบนถนนสายบนถนนแห่งชาติหมายเลข4ค่ะที่จังหวัดเปรยนูบนะคะในที่เขตเปรยนูบขออภัยค่ะในจังหวัดพระศรีหนุนะคะซึ่งมีพระชายาเสด็จร่วมด้วยนั่นก็คือพระชายาหม่อมอุ๊กพลานะคะเป็นพระชายาวัย39ปีอดีตดารานักแสดงเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วก็ถึงแก่กรรมในเวลาต่อมานะตำรวจก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปหาเสียงเนี่ยแล้วก็จะมีรถยนต์อีกคันเนี่ยพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่ประทับนะเป็นรถไฮแลนเดอร์กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงพนมเปญค่ะก่อนจะเสียการควบคุมแล้วก็พุ่งเข้าชนประสานงากับรถยนต์ BMW ของเจ้ารณฤทธิ์นะฮะซึ่งวิ่งมาจากฝั่งขวาฝั่งตรงข้ามรถไฮแลนเดอร์เนี่ยพุ่งเข้าชนด้วยความเร็วสูงก็ทำให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดในรถ7คนแล้วก็2คนในจำนวนนั้นเป็นผู้หญิงเจ้ารณฤทธิ์ตอนนี้เนี่ยมีพระชนมายุ74พรรษาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากพระชายาส่งเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ถึงแก่สัญญกรรมนะถึงแก่กรรมในเวลาต่อมานะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็เคยสองท่านเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี58ที่จังหวัดกำปงจามซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางพันลาก็คือพระชายานก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันตอนนั้นก็เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันเมื่อปี58และปีนี้ก็มาถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาค่ะมันคืออุบัติเหตุใช่ไหมมันคงไม่ได้เหตุจริงๆจริงๆใช่ไหมก็ดูสภาพรถแสดงว่าขับกันเร็วมากเลยน้องคันที่พุ่งเข้าชนหมายถึงว่ามันคือไม่ได้เป็นการรอบสังหารหรือรอบวงพระชนใช่ไหมยังไม่มีข่าวอย่างนั้นออกมานะคะเขาใช้คำว่าชนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รอบแบบนี้เสี่ยงไปไหมคนรอบอ่ะคือต้องสละด้วยก็สละด้วยไงอ๋อเหรอแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้การเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนหน้านะคะใช่ไงก็ถ้าไปหาเสียงใช่ใครจะไปรู้เราก็คิดไว้ก่อนอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีตอนนี้จังหวะต้องมาจังหวะพี่แพทเคยนะไปรับจ้างหาเสียงสมัยก่อนนานแล้วกับคุณก้องปิยะรับจ้างหาเสียงมันเป็นยังไงพี่แบบเขาก็เชิญไปแล้วก็ขึ้นรถแห่อะไรเงี้ยคือสมัยก่อนอ่ะยายต้องบอกว่าสมัยก่อนนานมาแล้วนานมาแล้วเขาจะมีการหาเสียงก็คือขึ้นรถตู้รถกระบะใช่ไหมใช่แล้วก็เอาดาราแบบไปแบบเลือกเบอร์ที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาสวนกันอ่ะแล้วก็เป็นไงคะยิงกันอ๋ออันนี้เอออยู่ในเหตุการณ์เหรอคะอยู่แล้วพี่ทำไงคะพี่ไม่ทันหลายปีอะร้องดังมากคุณยายแล้วทำยังไงต่อแล้วก็หนีกลับบ้านเลยเราไม่ทำอีกแล้วเราไม่ได้เราก็มองแต่คนจ่ายเงินสิคนไหนคนจ่ายเงินเราก็จ้องเอาไว้อย่าให้คลาดสายตานานแล้วเนาะนานมากนานแบบ
เลยอ่ะนานนานแล้วยุคนั้นเป็นยุคโบราณมากหลังจากนั้นเข็ดเลยไหมคะไม่เข็ดไปยังไปได้อยู่ยังไม่มีคำว่าเข็ดหรอกค่ะสำหรับคุณแม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วไม่เป็นภาระแล้วมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เป็นข่าวดังมากเลยนะคะจับไอ้หื่นนั่นก็คือไอ้หมึกนะคะที่เขาเรียกกันค่ะซึ่งก่อเหตุลากสาววัย16ปีไปข่มขืนแล้วก็ตัวเองเนี่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามท่อระบายน้ำนะคะนานกว่า6ชั่วโมงตำรวจถึงขนาดปิดเมืองอ่ะปิดบริเวณนั้นล่าเลยอ่ะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะจริงๆมีคนบอกเหมือนกันว่าไอ้หมึกหรือในหมึกเนี่ยค่ะเคยก่อมาแล้วตอนนั้นตีหัวเด็ก13หรืออะไรสักอย่างข่มขืนเหมือนกันนะเขาบอกว่าลากเด็ก16นะไปข่มขืนที่ท่อระบายน้ำใต้สะพานนเรศวรนะคะก่อนที่มีพลเมืองดีเนี่ยจะมาช่วยเพราะเด็กร้องแต่ไอ้หมึกเนี่ยเขาบอกว่าไหวตัวทันหลบหนีไปตามท่อระบายน้ำเมืองพิษณุโลกเจ้าหน้าที่นะคะปิดล้อมตรงเนี้ย6ชั่วโมงอ่ะหานะคะร้อยตำรวจเอกนะคะวิรัตสารวัตรป้องกันปราบปรามนะคะสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกกับพวกแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยรวมกันนะช่วยกันจับกลุ่มตัวนายสมชายเย็นจิตหรือว่านายหมึกอายุ44ปีเห็นไหมข่มขืนเห็นไหมคะแต่เขาไม่ได้เป็นคนพิษณุโลกนะเขาเป็นคนอุตรดิตถ์ผู้ต้องหาเนี่ยเขาก่อคดีข่มขืนนะคะกับนางสาวก้อยก็คือนามสมมุติแล้วพอตัวเองไหวตัวทันเนี่ยก็มุดโดยใช้เสื้อที่ตัวเองถอดเนี่ยมามัดเป็นไอ้นี่ก่อนมาเป็นกางเกงว่ายน้ำเป็นกางเกงแล้วก็หนีใช่แล้วก็ไปโผล่อีกทีนึงนะอยู่ริมฝั่งตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกด้านโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวไกลไหมอ่ะไกลไกลค่ะก็6ชั่วโมงอ่ะซึ่งเขาบอกว่าพลเมืองดีพอเห็นนะก็จัดการโทรไปแจ้งที่191ที่เมืองพิษณุโลกอะค่ะว่ามีผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะก่อคดีมาให้ตำรวจตามจับสุดท้ายตามจับได้แล้วขอชื่นชมคุณตำรวจไม่ได้อันนี้ต้องเอาและนี่แหละคือสาเหตุที่191มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าโทรเล่นนะคะเวลาเขามีเหตุเหิดอะไรเขาจะได้โทรได้ทันท่วงทีช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่แอปน่ารักจังเมื่อกี้อ่านไม่ทันเขาบอกว่าเมื่อกี้มีนี่นะใช่พี่ผัดไทยเขาถามว่าพี่ผัดไทยใส่ไข่หรือเปล่าคะเมื่อกี้มีผู้ชมส่งไม่ใส่แล้วค่ะหมอให้ลดโปรตีนแล้วค่ะตายขึ้นต้องมีหัวเหมือนกันที่ไม่เล่นจริงเหรอใช่ค่ะแพทกะจะอุ๊ยแต่ละแพทกะจะวิ่ง3อุ๊ยเมื่อวันที่16แต่ด้วยความที่มันเป็นเลขล็อกอะค่ะเขาก็เลยจะจ่ายครึ่งนึงอุ้ยก็เลยไม่เป็นไรมันมาถึงขั้นเรื่องแล้วคือเมื่อวานเนี้ยเลขที่ดังเลยนะตอนแรกแพทอ่ะจำได้ไหมที่แพทบอกว่า3343ปลาไหลใช่ไหมสามตัวปลาไหลสามตัวแล้วแพทก็คิดว่า3มาแน่นอน3มาแล้วมาจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ออก4 3แต่แพทไม่กะว่าจะมี4อยู่แล้วแต่แพทชอบเลข3คิดว่ามี3แล้วมีจริงๆก็เลยไปซื้อสลากออมสินให้มินมีเลข3เข้าไว้ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยแหมสลากออมสินอะไรเลยฮะเลขที่ออกคือ31 31 3 31ใช่แล้วก็อีกอันนึง4อะไรนะ4 6เห็นไหมมี4กับ3อย่างที่บอกแต่แค่มันอยู่คนละจังหวะกันใช่ยากเอาใหม่เอาใหม่จะถูกก็ถูกคนไม่ถูกก็ไม่ถูกนั่นแหละแต่ฉันชอบเธอบอกซื้อสลากออมสินน่ะพออ่ะทำไมอ่ะพี่ปุ้ยพูดอะไรก็ไม่เชื่อเชื่อแต่มันไม่จริงมันไม่จริงแต่เขารับครึ่งหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ออมสินรับครึ่งหนึ่งแล้วไม่ค่ะไม่ค่ะคือเขาเลขเขาน้อยลงเลขเขาน้อยลงใช่ใช่แอปกบไปเถอะไปแอปเลยเดี๋ยวแต่จากพี่ปุ้ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่ลงไปแล้วเดี๋ยวมีกุญแจชาแนลมาสวัสดีคุณแพทกุญแจชาแนลไปใครอย่างนี้นะไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นข่าวข่าววิดค่ะวิดตายค่ะวิดตายนับ10เลยนะคะจากเรือนำเที่ยวที่จังหวัดชุมพรค่ะเอาเราไปดูกันอุ้ยแต่ว่าอันนี้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วทุกคนปลอดภัยค่ะเพราะว่าจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่เก่งมากๆเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมค่ะอันนี้นะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่17มิถุนาค่ะศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนนะคะกรมประมงโทษค่ะได้แจ้งว่ามีเรือล่มนะคะน้ำขิงไหมลูกน้ำขิงไหมพี่แอปวันนี้อาตุ๋ยไม่มาไงไม่ได้ทานไม่ทานน้ำตะไคร้น้ำตะไคร้นี่แหละค่ะเรือที่ล่มนะคะชื่อน้ำไหนได้โทษนะคะ
ชื่อเรือพรวารีโอเคไหวอยู่ค่ะไหวอยู่ค่ะลมระหว่างเกาะงามกับเกาะทะลุค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะไหวลมโดยมีเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด13รายค่ะเป็นนักท่องเที่ยว11รายนะคะผู้ดูแลเรือ1รายแล้วก็กัปตันเรืออีก1รายค่ะโดยทั้งหมด13รายได้รับการช่วยเหลือค่ะทันเวลานะคะโดยเรือตรวจประมงทะเล324ค่ะนำผู้โดยสารทั้งหมดกลับเข้าฝั่งปากน้ำชุมพรค่ะนี่ดีใจอ่ะดีใจทุกคนปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าเหตุเกิดอย่างนี้ค่ะจากการที่เรือพรวารีนะคะกำลังจะเดินทางกลับเข้ากลับเข้าฝั่งหลังจากที่พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปชมดำน้ำชมปะการังค่ะนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุไปชนกับโขดหินเข้าเนื่องจากกัปตันเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆค่ะจนเรือเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้ำเริ่มรั่วเริ่มเข้าใต้ท้องเรือกัปตันก็เลยพยายามที่จะนำเรือกลับเข้าฝั่งค่ะแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆยังไม่ทันถึงฝั่งก็เลยวิทยุขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยทะลุเข้าท้องเรือแต่ระหว่างที่เรือกำลังจะจมทุกคนก็มีการเตรียมตัวทันเวลาค่ะคือกัปตันเรือก็ให้ทุกคนใส่ชูชีพค่ะแล้วก็ลงไปลอยคอรอความช่วยเหลือทุกคนก็เลยปลอดภัยค่ะสั่งการทันนะใช่ค่ะแต่ขึ้นเรือมันต้องใส่ชูชีพอยู่แล้วมันจะมีบางคนมีเวลาใช่มันจะมีบางคนนะพี่เวลาขึ้นเรือเขาบอกให้ใส่ชูชีพไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เกิดอะไรหรอกคือไม่ถึงข่าวตัวเองก็ไม่รู้แต่เนี้ยต้องรับถือแบบน้ำใจทุกคนเลยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆโดยนี้นะคะนายปนัยหนูแท้นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพรกล่าวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต่างแสดงความรู้สึกพอใจค่ะกับการได้รับการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เรือท่องเที่ยวที่ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอใจมากขนาดขึ้นมารอดตายแล้วยังมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นเราก็เพิ่งไปโรงพยาบาลแล้วคือเขาเข้าใจว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่สรุปสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ช่วยเหลือเอ๊ะห่างฝั่งเยอะไหมอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าเยอะไหมนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่ามีคนถามบอกว่าเสื้อพี่แพทสวยมากคุณแพทท่าน้ำก่อนขอบคุณนะคะยินดีสาธุและพิมพ์เก้าสวยสวยสวยนี่ค่ะเป็นชุดนะคะนี่จะเป็นติดกันไหมไม่ติดค่ะไม่ติดสวยแยกใส่ได้ด้วยได้นะคะชุดนี้ไม่ขายเพิ่งได้มาเพิ่งซื้อมาค่ะแค่อยากจะแนะนำถ้าสมมติคนที่ชอบแนวขาวดำร้านนี้ค่ะ BGWนี่ค่ะโปรโมทให้เพื่อนร้านเพื่อนเหรอคะใช่ค่ะเป็นร้านของคนรู้จักสำหรับคนที่ชอบขาวดำโดยเฉพาะเลย BGW Studio นะคะร้านนี้ไปดูได้นี่เดี๋ยวอีกวันนึงจะใส่จะเป็นสีขาวลายทางเหมือนกันแต่เป็นขาวดำเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วก็จะใส่อย่างนี้ก็ได้จะใส่เปิดไหล่ก็ได้หรือไม่ใส่เลยก็ได้พี่บ่าวช่วยแทนเมื่อกี้บางคนทักบอกว่าสวยเหมือนทองกวาวเลยก็ของฉันก็ร้านคุณเดือนจิตคุณไหนนะนี่เอาจริงสิไงคะแล้วคุณยืนจิตไงโบราณหน่อยวันนี้พี่แอฟใส่ชุดเก๋ไม่ใช่ค่ะเป็นชุดพี่แอฟไม่ใช่ชุดเก๋เหมือนกันทุกคนเป็นขาวดำกันหมดนี่ซึ่งมีดำหน่อยนึงใช่อันนี้อัศวะค่ะนี่อัศวะมีคนถามพี่แอฟว่าวันนี้พี่แอฟใส่ชุดของอะไรเขาไม่บอกแต่ว่ามีดำมาด้วยไงอยากจะเข้าเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนวันนี้เราต้องขอบคุณคุณแม่มากทำไมฮะฉันทำความดีแต่เช้าเหรอใช่ที่คุณนะคะอุตส่าห์นะเข็นวิวแชร์มาวันนี้แต่ว่าสบายใจถ้าเกิดเจ็บป่วยยังไงก็ไปหาแพทจะดูแลเพราะแพทชำนาญแล้วเรื่องนี้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องแพทบอกทับนะคุณแพทเป็นคนกตัญญูจะต้องมีเรื่องดีๆในชีวิตแน่นอนสาธุค่ะสาธุคนใจดีคนใจดียังมีเรื่องราวในชีวิตของแพทอีกมากมายนะคะที่คุณต้องรอติดตามไม่เป็นไรหรอกนางคิดบวกต้องดีใช่อ่ะข่าวเราดีกว่าใช่ค่ะคุณยายกวาดล้างตุ๊กๆทำไมตุ๊กๆสกปรกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะกวาดล้างตุ๊กๆค่ะเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ตุ๊กๆนะคะแท็กซี่ด้วยทั้งคู่เนี่ยหัวใสหลอกนักท่องเที่ยวอ้างว่าพระบรมมหาราชวังปิดอ้าวขับไปตักๆๆๆอุ๊ยปิดงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่อื่นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่าพลาดใช่ไหมคะก็เลยยอมไปด้วยแล้วยังไงก็เรียกว่าเข้าทางเลยค่ะเพราะว่าพอไปปุ๊บเนี่ยนะคะนางก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่เที่ยวส่วนใหญ่จะพาไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปซื้ออัญมณีไปตัดสูทแล้วก็ไปซื้อในที่ที่แพงๆแล้วก็ค่ารถเป็นเหมาด้วยค่ารถเป็นเหมาด้วยแล้วแพงด้วยแล้วพอนักท่องเที่ยวเกิดอิดออดไม่ซื้อมีข่มขู่ฟอด้วย
หลายสิ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยต้องจับนะคะเพราะว่าถือว่าทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็เลยเรื่องร้อนมาถึงพลตำรวจตรีสุรเชษนะคะพลตำรวจตรีสุรเชษมองไม่เห็นหักผ่านค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจการท่องเที่ยวนะคะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยและก็ทหารด้วยนะคะออกคู่เลยออกปฏิบัติการจัดระเบียบจับกลุ่มผู้กระทำผิดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและจับได้ด้วยก็ไม่ใช่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามีแต่ตุ๊กๆนะคะทั้งแท็กซี่ทั้งตุ๊กๆนี่ยังไม่รวมป้ายดำนะคือยังไงอ่ะคือเหมือนว่าบอกว่าพี่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเราอยากไปดูพอไปถึงไปพระบรมมหาราชวังโอ้พระบรมมหาราชวังพอไปถึงโอ้อยากดูบอกสิปิดโอ้ sorry it's closed closed I have a key ไม่ได้เราไม่ได้เราไม่มีกุญแจเราไม่มีกุญแจวัง how to do I จะไปเที่ยว don't worry I will pick you go aroundOkay. Around Bangkok. Around Bangkok. See another place. Okay? How much? Oh, 1,000 baht. ซึ่งปกติไม่ถึง 1,000 per ounce. Per ounce. ounce ด้วยเหรอ โอ้อันนี้หัวหมอ มีรายละเอียดด้วยเหรอ นั่นแหละซึ่งปกติอาจจะไม่ถึง 1,000 ค่ะ ใช่ไหมคะก็อย่างนี้เป็นต้นก็จับบทค่ะ แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากจะไปหลอกลวงเขาแล้วยังต้องจับเรื่องกีดขวางทางจราจร ด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่คือจอดเสียบลับอยากได้แขกจอดเสียบลับแบบแล้วการจราจรก็ติดขัดตอนนี้จัดระเบียบตัวเหมือนทัวร์หรือเปล่าว่าเหมือนเวลาที่ก็บังคับที่เราไปต่างประเทศเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีใบเราเขาคิดอย่างนั้นไงเพราะว่าเหมือนเวลาสมมติเราไปฮ่องกงสมมติเราไปทัวร์ก็จะต้องมีจุดให้เราซื้อกังหันไปแม่เดี๋ยวก็ได้คอมมิชชั่นใช่ได้คอมมิชชั่นแต่มันผิดกฎหมายผิดค่ะทุกอย่างต้องมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะก็จับเป็นไปเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นก็พักใบอนุญาต3เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดอีกก็จะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ออกนอกประเทศเออจริงๆส่วนใหญ่นะเราไม่รู้นะหลายอาชีพมากเวลานี้เป็นต่างด้าวทำนะซึ่งนางพูดภาษาไทยได้แต่จริงๆไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าต่างชาติพูดภาษาอังกฤษได้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้พูดภาษาไทยถูกไหมคะก็เหมาะเลยเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเขาก็พูดภาษาสบายเลยเราคนไทยก็อยู่บ้านแล้วกันดีไปประตูน้ำแพทินัมนะพนักงานขายผู้ภาษาอังกฤษเก่งไม่ใช่คนไทยแล้วคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยเวกอัพตื่นนะแต่พี่มันมีอาชีพที่สงวนเฉพาะคนไทยมีไม่กี่อย่างอาชีพนำเที่ยวใช่ไหมอาชีพช่างตัดผมแล้วก็อะไรอีกอ่ะคุณผู้ชมลองแชร์มาแต่อย่างเงี้ยแท็กซี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นต่างด้าวเนี่ยได้นะถ้าเขามีใบทำงานอ๋อได้เหรอเพราะตอนนี้คนแบบว่าได้แล้วไงถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการแข่งขันนะ AEC สำหรับแพทนะทวดคือมันเป็นการแข่งขันว่าถ้าคุณอยากได้ลูกค้าหรือมันคือขึ้นการแข่งขันเรื่องของการบริการแล้วไม่ใช่การเอาเปรียบจริงๆก็ประโยชน์ก็อยู่ที่ผู้บริโภคถูกแหละแต่เราแต่ผู้นี้เขาคิดสั้นไงเขากะว่าจะฟันใช่แต่ตัวเองเราเป็นแรงงานเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมอย่างอาชีพพยาบาลต่อไปก็อาจจะเป็นคนต่างชาติมาทำเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มีแล้วค่ะพยาบาลก็มีพยาบาลต่างด้าวแต่พูดภาษาอังกฤษได้ไงแล้วที่เขาไปกายภาพบำบัดพี่อ่ะเป็นต่างด้าวไหมเราทำกายภาพนั่นหรอที่เข็นพี่มาเป็นต่างด้าวเปล่าเป็นต่างด้าวมาที่ไม่รู้วันนี้เราที่ใส่หัวถูกเลยไม่รู้เอาเดี๋ยวพักช่วงหน้าช่วงหน้ามีคุณแม่วิทย์ที่จะเสียลูกตัวเองอย่างไรเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะอยากจะบอกว่าเปลี่ยนรูปเราก็ได้นะถ่ายรูปเราไปตั้งเยอะเปลี่ยนรูปโปรโมทให้เราหน่อยอ๋อรูปที่อยู่หลังไทรัฐใช่ป่ะเดี๋ยวคุณแม่เปิดซิคุณแม่เปิดให้หนูหน่อยรูปไหนลงบ่อยมากเลยอ่ะนี่วันนี้ก็ลงอีกนะอ๋อก็สวยดีนะไม่แต่มันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ไงเรามีหลายรูปมันแพงอยากจะใหม่อยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าสวยกว่านี้ใช่ไหมใช่มันมีหลายรูปสวยได้อีกเขาบอกเขาสวยได้อีกใช่โดยเฉพาะป้าคนนี้ป้าคนนี้เหรอป้าคนนี้สวยได้สวยนะสวยแล้วอ่ะต่อกันที่ข่าวแพรบสวยนะวิดเสียลูกยังไงแพรบจ๋าคืออย่างนี้ค่ะก็จริงๆเคยนำเสนอข่าวคล้ายๆแบบนี้มาแล้วว่าบางคนที่ต้องวิดเสียลูกไปเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเชื่อคำคนนั้นบอกคนนี้บอกคนนี้แนะนำอะไรเงี้ยโดยที่มองข้าม
คำแนะนำของแพทย์พยาบาลซึ่งจริงๆอันนั้นควรจะเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีค่ะมีคุณแม่รายหนึ่งนะคะได้เปิดเผยผ่านกลุ่มคนท้องคุยกันค่ะมาเผยข้อมูลเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะกับความรู้เท่าไม่ถึงการทำให้วิตเสียลูกรักค่ะโดยอันนี้นะคะโพสต์ผ่านเพจ Drama Addict นะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะบอกว่าคุณแม่รายนี้เนี่ยเกือบเสียลูกไปค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยมีภาวะตัวเหลืองแล้วเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าเด็กตัวเหลืองเนี่ยต้องให้ทานน้ำเยอะๆใช่แม้ว่าหลังคลอดนะคะพยาบาลเนี่ยได้บอกแล้วว่าเด็กเนี่ยอย่าเพิ่งให้ทานน้ำนะจนกว่าจะ6เดือนใช่ค่ะปรากฏว่าหลังจากที่ลงอย่างเดียวไงเขาเชื่อคือเขาบอกว่าเนื่องจากคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวอายุน้อยก็คิดว่าเออเชื่อคนที่เขาเคยแบบเคยผ่านมาก่อนดีกว่าก็เลยให้ทันให้ลูกน้อยดื่มน้ำค่ะหลังจากนั้นปรากฏว่าลูกเริ่มถ่ายเป็นมูกลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็ลำไส้อักเสบเขาบอกว่าลำไส้อักเสบเยอะมากจนเกือบเน่าเพราะทานน้ำเยอะหลังจากนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ7วันเขาก็เลยฝากเรื่องนี้เตือนใจคุณแม่ทั้งหลายค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเชื่อใครมากไปกว่าหมออีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคือมันเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะโดยที่แอดมินนะคะเพจ Drama Addict เนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยที่ทานน้ำแล้วไม่สบายขนาดนี้เนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างอาจจะเพราะลำไส้ของเด็กยังไม่พร้อมแล้วไปทานน้ำที่ไม่สะอาดคือทำให้ติดเชื้อได้อักเสบได้อันนี้เขาไม่ได้บอกว่ากี่เดือนแต่เขาบอกว่าคลอด10 วันแล้วพยาบาลบอกว่าอย่าเพิ่งให้ดื่มน้ำจนกว่าจะ6เดือนคือภาวะตัวเหลืองเนี่ยแม่หลายๆคนจะเป็นบางทีแบบคือเพิ่งคลอดมาแล้วน้องบางคนยังทานนมได้ไม่เพียงพอก็จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จะมีภาวะตัวเหลืองตัวเหลืองจะเกิดกับเด็กในนี่แหละค่ะเอเชียจะเป็นค่ะคือสารอาหารไม่เพียงพอแต่จริงๆน้ำไม่ได้ช่วยอะไรนะน้ำไม่ได้ไปช่วยเติมสารอาหารคือบางคนถ้าตัวเหลืองมากๆคุณหมอเขาจะถามว่ามีออปชันให้เลือกว่าจะขอเสริมนมผงไปเฉพาะช่วงนี้จากคุณน่าจะโอเคไหมแล้วแต่นะคะโรงพยาบาลไหนที่เขาเคร่งมากๆพี่แอบรู้ใช่ไหมเขาก็จะให้ดูดกระตุ้นเขาก็จะไม่ยอมก็จะไม่ยอมก็คือแล้วแต่ว่าจริงๆน้ำอ่ะเขาบอกไม่ได้ช่วยแล้วก็การเลี้ยงลูกสมัยใหม่เขาจะไม่ได้ให้เด็กดื่มน้ำค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะว่าจริงๆในนมก็มีน้ำหรือนมแม่ไปเลย6เดือนเกิน6เดือนแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันทำน้ำก็พอดีเราไม่รู้ในลำไส้เราไม่รู้ว่านี่เขาดื่มน้ำจากไหนด้วยเราไม่รู้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยคือภาวะลำไส้ยังไม่แข็งแรงไตยังไม่แข็งแรงยังไม่ได้ทำงานเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานน้ำที่ไม่ได้แบบอาจจะมีภาวะติดเชื้ออะไรมาก็เป็นอันตรายไม่ได้ต้องใช่เนาะก็จริงๆนมแม่ปลอดภัยที่สุดจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม่สามีอ่ะตอนไอ้ตัวเล็กสะอึกอ่ะก็ยังให้กินน้ำเลยแพทเป็นคนบอกแม่เองว่าหมอบอกว่าหมอบอกไม่ให้กินแต่แม่ก็จะบอกว่าก็แม่ก็เลี้ยงมาอย่างเงี้ยใช่อันนี้ไม่ได้ถึงไม่ได้ว่าเลยนะแต่มันเกิดขึ้นจริงสำหรับคนโบราณถูกต้องคือพอไอ้ตัวเล็กไอ้เลสอ่ะเจ้าเลสสะอึกตอนนั้นรู้สึกจะถ้าสะอึกก็ต้องพาดบ่าป่ะคะเขาบอกหมอบอกว่าการสะอึกมันเป็นการปรับตัวของเด็กคุณแพทย์ไม่ต้องไปตกใจอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปยัดน้ำหรืออะไรคือปล่อยให้เขาสะอึกสักพักเขาจะหยุดตอนเด็กๆอะค่ะแต่คือพอสะอึกปุ๊บเอาแล้วคุณแม่สามีก็จะแบบทำไมไม่ป้อนน้ำน้องปล่อยให้สึกเราเลยต้องบอกกับแม่ว่าแม่คะคุณหมอบอกเลยว่า6เดือนเนี้ยไม่ต้องป้อนเลยเพราะ1เรากินน้ำน้ำนมเราผสมมีน้ำอยู่แล้วรวมถึงการชงนมคุณจะชงนมยังไงถ้าคุณไม่มีน้ำมันมีน้ำอยู่แล้วไม่ต้องให้มากกว่านี้แล้วไม่ต้องให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ถ้าเขาเริ่มทานข้าวมันเลยจำเป็นต้องทานน้ำเพราะบางทีก็เป็นการล้างปากคือเนื่องจากมันจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือน้ำตาลที่ทำให้ฟันผุได้แต่คุณพ่อคุณแม่เราก็อย่างเนี้ยเนาะเขายังเคยพูดกับพี่เลยเมื่อก่อนตอนที่น้องปุ้มเด็กๆอะค่ะพี่ผัดเขาก็เหมือนกับว่าช่วยอ่ะเอาหลานไปอื้อๆอ่ะพอหลานอื้อๆเสร็จแล้วหลานเล็กมากเลยนะเขาก็เอาสายชำระอ่ะฉีดก้นหลานตกใจไหมปุ้ยก็ตกใจปุ้ยก็เห็นว่าพ่อแม่อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวมันบอกเราแกจะมาพูดมากเลยตอนแกเล็กๆอ่ะฉันเอาเท้าล้างอย่างนี้เลยอ่ะเอาเท้าล้างก้นแกด้วยซ้ำไปพูดยากอ่ะแต่ถ้าเกิดบางทีแบบอยู่แบบใหญ่เยอะผู้ใหญ่ชอบพูดว่าทำไมไม่นั่นทำไมไม่นู่นไม่นี่เราทำเดียวเลยทำไมไม่หยุดพูดไม่ดีไม่ได้ค่ะไม่ได้โอ้คุณแม่ขา
ไม่ว่าจะหวังพึ่งนี่ก็ไม่ได้เลยนะคือจริงๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขาหวังดีแต่คืออยากจะให้เชื่อใจเรานิดนึงถึงเราจะเป็นคุณแม่มือใหม่แต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้วใช่แต่บางทีอ่ะมันเป็นสองหวังดีไงเราเข้าใจแม่ที่ลูกเล็กนะบางทีตัวแม่เองก็สับสนแล้วว่าจะเอาเรียนยังไงต่อแล้วบางทีจะเจอญาติผู้ใหญ่คอยแบบยังงั้นสิอย่างนี้สิบางทีอ่ะเขาอยากคิดนะเครียดนะแต่เขาพูดไม่ได้ไงฉันก็พูดแทนเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูว่าที่ลูกสะใภ้ไม่ลูกสาวเขาเป็นลูกสาวอันนี้พูดเขยอย่าไว้เขยอีกหน่อยอย่ามากดดันลูกสาวฉันนะบาดแซ่ตอนนี้ฉันคงไม่รู้เรื่องแล้วกดคุณยายเองเนี่ยแหละคุณยายป้อนน้ำเปล่าอตุยไปไหนคะอตุยไปทำภารกิจที่เบาดียังไม่กลับเหรอแต่อาตุยอย่าลืมนะไม่มีรูปบิกินี่นี่เดี๋ยวทางเราจะไม่ให้กลับนะถูกต้องค่ะยังไม่เห็นเลยมีคนเมื่อกี้บอกว่าชอบให้พี่แพทรีวิวเสื้อผ้าบ่อยๆอ่ะส่งมาสิจะได้รีวิวเข้าใจเข้าใจอ้าวมาถึงเรื่องนี้กันบ้างค่ะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดอุบัติเหตุตลอดมากอ่ะดูจากสิ่งที่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็คือวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะรับพระสงฆ์จากอีกฝั่งนึงและพยายามจะมาที่จุดกลับรถของคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูเลยดูคลิปเลยนะ1 2 3ดูนะคะฟ้า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 เอ้ยเสียวอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นจุดกลับรถเออเฮ้ยอ่ะดูนะอยู่อีกฝั่งนึงดูนะเข้าใจคนแบบก็ว่าฉันบ้าอ่ะมารับไม่พ้นคุณพระจริงๆแล้วโอ้ท่านหล่นไปเลยอ่ะอยู่ตรงไหนอะคะพระเจ้าไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเขาก็โวยเลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าตายแล้วคือเขากลายเป็นต้องมานั่งเป็นคนไม่ใช่เขาไม่ได้ชนแต่ว่าเหมือนจะเหมือนโดนด้วยโดนด้วยเศษกระจกใช่ใช่ก็คือขอให้ไม่เป็นไรเนาะเขาก็เลยขึ้นว่าเนี่ยค่ะเป็นจำเลยสังคมแต่เช้าเลยแฮชแท็กเราไม่ชนเขาก็ชนเราเออเขามาชนขับรถอย่าประมาทนะคะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือเรามีเขายังไงคนนี้ก็ไม่ผิดอยู่แล้วคุณไม่ได้เป็นจำเลยหรอกคุณไม่ต้องห่วงมีกล้องหน้ารถคุณมีกล้องหน้ารถตอนนี้มันสำคัญมากเลยนะจริงคือลักไก่ไงมาอย่างนี้เลยอ่ะที่สัมผัสแบบไก่ทำทุกวันใช่แพทเชื่ออย่างนั้นแล้วที่สำคัญคือบ้านอยู่แถวนั้นก็เข้าใจว่าเนี่ยตรงนี้เป็นถิ่นของตัวเองบางทีขี่ย้อนสอนเป็นระยะทางหลายกิโลเลยนี่คือที่ยายบอกข้อเสียของการคิดบวกคิดว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ได้แต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะสรุปว่าทุกคนก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่นี่แหละแพทเชื่อว่าน่าจะเป็นความเคยชินทำแบบนี้ทุกวันเพราะว่าวินไม่ได้ใส่หมวกน่าจะน่าจะอยู่แถวนั้นแล้วรับน่าจะรับท่านกับวัดหลังจากที่บิณฑบาตเช้าเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะตามกฎดีกว่าก็เสียเวลานิดหน่อยแต่ปลอดภัยทุกคนด้วยไม่ใช่แค่เราคิดว่าหลังเหตุการณ์นี้น่าจะจำแล้วนะนั่นน่ะสิพูดเลยนี่แบบขอให้จำวิดมันข้าม4เลนนะไม่แก่4เลนแบบไม่ต้องค่อยๆเลยนะนี่ตัดตรงคือตัดตรงเลยอ่ะอู๋กอกคาฝากบอกว่ามันเป็นที่มาของคำว่าจีวรบินค่ะใช่เขาบอกไม่เป็นไรกอกคาบอกเดี๋ยวนี้นะคะรถติดรวมไม่แล้วเป็นอีกหนึ่งคำคืออะไรไหมคะพระรอดพระรอดจริงๆค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาติดไฟแดงอ่ะพอเราเป็นสมมติเราเป็นคันแรกใช่พอเขียวปุ๊บนะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าออกเร็วเลยนะไม่กล้าออกก่อนต้องอย่างน้อยทิ้งไว้สักวิสองวิหนึ่งกลัวกลัวแบบอย่างเงี้ยมีคนแถวแบบว่ากลัวไม่หางค่ะลูกมันใช่เพราะฉะนั้นคันข้างหลังเนี่ยอย่าบีบแต่พร้อมกับไฟเขียวไม่เอาไม่เอาบีบแต่พร้อมกับเขียวเลยใจเย็นนะวันก่อนพี่ผัดก็ติดคันแรกนะพอไฟเขียวปุ๊บพี่ผัดย้อนไปต่อท่าไม่อยากออกคันแรกทำไมเป็นอะไรไม่รู้กลัวพี่เลยรถติดกันใหญ่เลยพี่กับเราต้องเปิดกระจกออกมาอธิบายแล้วไงอย่างนั้นทำไมเราเป็นคนอย่างนี้บางคนด่ารถติดโอ้ไม่ออกคันแรกเราคิดดูดิเราก็คงแบบรถคันนี้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปจะกลับไปอยู่ข้างหลังค่ะพี่ใครอีกพี่พาพี่พาดูสิพี่พาดสินี่แหละเพื่อนแท้ทำไมคะอยู่ดีๆก็มานี่แหละเพื่อนแท้นี่แหละเพื่อนแท้เขารวมเงินกันนะคะซื้อรองเท้าใหม่ให้เพื่อนหลังจากที่เห็นใส่รองเท้ามาโรงเรียนขัดขาดเป็นติดๆแล้วขออนุญาตอ่านได้ไหมคุณแม่อ่านให้หนูให้มันถึงอารมณ์หน่อยคุณแม่นี่เหรอพวกกูเห็นนมเอ๊ะไม่ใช่ไม่มีนมคุณแม่ไหนอ่ะอ๋อพวกกูเห็นมึงใส่ขัดขาดแบบนี้ตั้งแต่ปวส.1แล้ว
นะเพื่อน55ออกเข้าหัวเราะ55วันนี้พวกกูตั้งใจรวมตังค์ไปซื้อรองเท้าใหม่มาให้มึงถึงมันจะไม่แพงมากแต่พวกกูตั้งใจให้น้ำมึงพวกกูเห็นมึงดีใจที่ได้มันกูก็พอใจละนี่นะคะกลุ่มเขา SE 2ทับ2นะคะรักกันรู้รู้อยู่ไม่พูดเยอะเจ็บคออุ๊ยแต่ขาดเยอะนะใช่อุ๊ยน้ำตาไหลอ่ะเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนรักกันน่ะใช่นี่ไงเขารวมตังกันไม่ดูสภาพรองเท้าสินี่ไงว่าเก่ารองเท้าเก่ามากแบบอดทนกับการใส่รองเท้าแบบนี้มากตอนเป็นนักเรียนเคยมีอะไรเก่าๆไปโรงเรียนบ้างลงกระเป๋าค่ะกระเป๋าเก่ามั้ยเพราะทำให้เก่าด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เท่ถุงเท้าขาดอ๋อเป็นบ่อยถุงเท้ายางยางไม่มีขอบยางมันถุงเท้าขาดแล้วก็ย้วยด้วยย้วยแล้วนิ้วโป้งชอบออกนิ้วก้อยอ๋อก้อยเหรอของพี่นิ้วโป้งชอบออกแล้วไอ้อายเดินก็ปุดนิ้วแล้วบางทีเวลาที่จะต้องถอดรองเท้าแล้วเข้าแบบเป็นวิชาอะไรนะลื่นๆอ่ะโอ้ไม่ได้เลยไม่ถุงเท้าอยู่ไว้ของแพทแต่แพทจะเอาหนังกระติกยางวงอ่ะรัดข้อไว้เรื่องอย่างนี้คงไม่เกิดกับเขาไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดไม่เกิดแล้วยายชอบซื้อกระโปรงใหญ่อ่ะแล้วต้องพับขอบพับขอบเพราะจะได้ใส่สี่ปีแต่อันนี้เป็นน้ำใจของเพื่อนนี่น่ารักมากโดยเฉพาะเป็นเพื่อนผู้ชายเนาะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้จ้าน่ารักดีเขาบอกว่าใส่มาตั้งแต่ปวช.นะเนี่ยตั้งแต่ปวช.ตอนนี้ก็ยังปวช.อยู่ไม่ใช่จบแล้วจบแล้วอ๋อนี่หล่อเจ้าของรองเท้ามาดีใจด้วยนางต้องเป็นคนดีนะเพื่อนรักนางนะแพทย์ว่าห้องนี้รักกันดีค่ะดีแล้วเงินมันไม่ต้องจริงจริงรองเท้าคู่หนึ่งมันไม่เยอะมันไม่ได้แพงหรอกรวมกันสำหรับเด็กบางทีก็หมายถึงว่าเพื่อนๆรวมกัน 10-20 เงินน่ะมันไม่แพงหรอกแต่ความรู้สึกอ่ะมันมหาศาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กพวกปวช.ปวส.แบบเนี้ยน่ารักเนอะโอ้จะยังไงในแง่ไหนคะน่าเอ็นดูน่ารักไม่ได้ไม่ได้เอาขาไปแย่คุกตอนแก่เดี๋ยวแบบไม่ได้รอดออกมาไม่เขากำลังอยู่ในวัยที่แบบอยากส่งเรียนมั้งเพื่อนและเพื่อนและอยากหาคนเข็นวิวแชร์เอาอย่างนี้ดีกว่าดูอันนี้ไปเป็นอุทาหรณ์เรื่องต่อไปเนี่ยค่ะรู้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีรายงานจากเพจมา Drama Addict นี่แหละเขาบอกว่าปล่อยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไว้เนี่ยนะให้ระวังให้ดีเดี๋ยวจะมีค่ามือถือมาเป็นหมื่นหมื่นบาทหมายถึงว่าเราปล่อยลูกเราเล่นหรือเราปล่อยให้ปล่อยพ่อแม่เราเล่นปกติเขาหมายถึงปล่อยลูกปล่อยเด็กใช่ไหมอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเป็นลูกด้วยนะคะเขาบอกว่าปล่อยคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยใช้มือถือตามลำพังอาจจะเจอเคสเดียวกับเธอคนนี้ก็ได้เพราะว่ามีบินเรียกเก็บค่าบริการเสริมต่างๆที่แฝงมาในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นๆเขาบอกว่าเคสของคุณพ่อของคุณพ่อของคุณผู้หญิงคนนี้นะโดนเรียกเก็บค่า SMS รวม 12,000 บาทเจ้าพ่อถามพ่อพ่อบอกว่าทั้งต้องถามพ่อแล้วแหละพ่อบอกพ่อไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยสมัครบริการใดๆทั้งสิ้นก็เลยโทรไปสอบถาม call center ของค่ายมือถือดังกล่าวก็พบว่าใช่พ่ออาจจะเป็นคนไม่ได้ไปสมัครอะไรแต่เวลาเขามีส่งอะไรมาพวกเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าให้กดนี่กดนั่นกดไปกดมามันเป็นการสมัครไงแล้วมันก็เลยเรียกเก็บไม่ว่าจะเป็นค่าซื้อเพลงค่าริงโทนค่ารูปค่าซื้อหมดเลยซื้อทุกอย่างซื้อหมดเลยเห็นไหมคะทุกอย่างมันมีใบเสร็จเลยอะค่ะแล้วก็ตัวของคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยยอมรับบอกว่าตัวเองสับเพร่าคือมาทำงานที่กรุงเทพไม่ได้ช่วยเช็ครายละเอียดอะไรใบแจ้งค่าบริการแล้วก็เลยล่าสุดก็เลยต้องยกเลิกบริการ SMS ทั้งหมดให้พ่อแล้วแล้วก็นำเรื่องนี้ไปร้องเรียนยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้วยกสทช.ด้วยให้ช่วยตรวจสอบดำเนินคดีอ้าวยายถ้าอย่างนั้น SMS คือไม่ดีหรอมันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราต้องอ่านให้ละเอียดบางทีก็ไม่ละเอียดเรากันเคยเลยนะคะกำลังดูอยู่แล้วมันมีป๊อปอัพโฆษณาอะไรขึ้นมาไม่ทราบแล้วมันจะมีเครื่องหมาย X อ่ะเครื่องหมายให้เรากดทิ้งเรายังเข้าใจว่าอ๋อพอขึ้นปุ๊บเราพอเห็นเรากดเลยเพราะเราไม่ได้อยากดูเราจะรำคาญพอกดน่ะกลายเป็นเข้าไปเป็นเอ็กเซปต์กลายเป็นอ้าวหรือบางทีก็จะมีแบบเราก็ไม่ได้อยากว่าเขาล่อลวงแต่มันจะเป็นเหตุผลทางการตลาดของเขาค่ะอย่างเช่นที่ว่าฟรีกี่วันแล้วหลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าบริการแต่ทีนี้เรากดฟรีไปแล้วพ่อแม่เราก็ลืมไปก็เรียกเก็บค่าบริการไปก็มหาศาลเลยเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นก็มหาศาลอยู่นะ 12,000 อ่ะหูยเห็นเงิน 12,000 สำหรับเพราะว่าเราได้ SMS ตลอดใช่เอาแปลว่าคือเราคือ delete ไปเลยเหรอหรือว่าเราเข้าถ้าสนใจเราถึงจะเข้าไปดูอย่างเงี้ยมันยากอะต้องแบบสำหรับพี่ๆโทรไปที่เนี่ยโทรศัพท์อะค่ะบอกว่า
ปิดทุกรูปแบบไม่รับเลยไม่รับเขาก็ช่วยได้ด่านเขาก็ทำได้นะเพราะบางทีถ้าเกิดเราไม่ตอบเขาถือว่าเราสมัครใช่บางอันจริงเหรอไม่ตอบนี่หรอคือโทรมาปุ๊บหรือแบบส่งมาแล้วแบบถ้าเราไม่ตอบแสดงว่าเรายอมรับโดยอัตโนมัติไว้อันไหนรับได้ค่ะแชร์เรื่องนี้ได้ไหมคะว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือแนะนำเราหน่อยแนะนำหน่อยว่าเพราะเราได้ทุกวันแพทก็ได้ทุกวันเหมือนกันแล้วเราจะยังไงพ่อคุณแม่ก็อยากจะคุยกับเราไงส่งไลน์บ้างที่ว่าสวัสดีวันจันทร์ดอกไม้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งไม่เป็นไปส่งทาง SMS ก็เลยเสียหนักเพราะเป็นดอกไม้เป็นรูปภาพเป็นอะไรเรื่องราวอ่ะพักกันสักครู่ค่ะแต่แชร์เรื่องนี้ก่อนนะส่วนช่วงหน้าเราจะมีงูเหลือม8เมตรจับอีกแล้วพร้อมพบศพผู้หญิงผู้หญิงเมื่อเช้าเห็นคลิปน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจ้ะนางกินเข้าไปแน่เลยเรื่องของงูเหลือมใช่ไหมเหลือมงูเหลือมจริงๆเหลือมกับหลามเนี่ยมีคนเคยสอนแพทดูเป็นลายไหมคะจำไม่ได้ลายปะมันเป็นเรื่องของลายที่ตรงหัวเขาเลยอะค่ะเป็นลายที่ไม่เหมือนกันเหลือมกับหลามเนี่ยแต่ก่อนจะไปถึงเหลือมกับหลามนะคะมาถึงอันนี้เป็นถือเป็นการเตือนตัวเองด้วยทำไมอะคือคุณแม่คุณพ่อต้องซีดหนักเลยคือต้องจ่ายค่าเสียหาย 4.3 ล้านบาทเพราะทำไมนี่แหละเพราะความซนของลูกชายวัย5ขวบทำไมอะไปดูคลิปเลย 4.3 ล้านเลยเหรอใช่อะไรแพทรู้สึกสยองแบบขนหัวลุกเลยอ่ะว่าเพราะว่าเลสซิ่งซนมากเหมือนกันช่วงนี้ขวบ4เดือนคือจากเว็บไซต์ในแคดเดอรี่เมลเขาระบุว่าคุณแม่ชาวอเมริกันเนี่ยที่ชื่อว่าชันนอนกู๊ดแมนเนี่ยแหละค่ะเขาพาลูกชายวัย5ขวบไปงานแต่งงานของเพื่อนนะคะที่ศูนย์ชุมชนเมืองโอเวอร์แลนด์พาร์คนะคะรัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาในระหว่างนั้นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอาแล้วนี่ไงนี่ไงไม่มีใครนี่ไงหนึ่งว้ายเด็กไม่เป็นอะไรนะแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่แหละค่าเสียหายจะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ค่ะเธออ่ะก็นั่งคุยกับเพื่อนหลังจากที่ส่งตัวคุยกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวพ่อเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนที่โซฟาโดยที่เห็นว่าลูกตัวเองก็วิ่งเล่นก็คือวิ่งเล่นปกติเนี่ยแหละวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสักพักนึงลูกเนี่ยเหลือบไปเห็นรูปปั้นของอโฟรไดต์นะคะที่เขานำมาจัดแสดงปรากฏก็อยากจะจับอยากจะจับก็เลยพยายามเนี่ยเหยียบที่ฐานของของแท่นไปจับแล้วก็ดึงไปดึงมาดึงจนหล่นลงมาซึ่งหล่นน่ะจริงๆไม่ได้ทับน้องถ้าดูดีๆน้องอ่ะหล่นทับเขาอีกทีตัวน้องไม่เป็นอะไรสุดท้ายตกใจก็วิ่งเห็นมั้ยวิ่งแล้วพอคุณแม่เดินไปดูเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอ่ะนะคะก็คือต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 132,000 ดอลลาร์หรือ 4.3 ล้านบาทเขาบอกว่ารูปปั้นเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากตั้งแต่บริเวณหัวแขนรวมถึงส่วนด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่สามารถนำไปขายต่อได้อ้าวแล้วไม่ใส่อะไรครอบไปล่ะคือนั่นแหละเขาบอกว่าเขาจัดแสดงมาตั้งนานไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยแล้วรูปปั้นดังกล่าวเนี่ยทำจากแก้วแล้วก็กระจกและเป็นผลงานของศิลปินชื่อดังที่พัดก็ไม่แน่ใจเขาบอกชื่อบิลลี่ลียงเอาแล้วถ้าเกิดว่าลูกเขาเป็นอะไรอะแก้วกับกระจกมาบาดลูกเขาอะประเด็นคือแต่ว่าเอาจริงๆลูกปล่อยวิ่งไม่ได้นะ เอาจริงๆก็ถูกคือว่าบางทีเราไม่รู้ใช่ป่ะเราคิดว่าลูกปล่อยที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องดูแลแต่ถ้าเอาจริงๆกับเด็กอะมันต้องเรียนรู้พ่อแม่แหละต้องบอกว่าได้และไม่ได้ตรงไหนจริงๆเราก็ต้องดูลูกอะคือ5ขวบคือวิ่งเยอะแล้วแหละวิ่งซนละแต่ประเด็นก็คือทางศูนย์ชุมชนเขาบอกว่าเขาก็เอามาแสดงแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเกิดปัญหาทีนี้เนี่ยคุณบิลลี่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องใช้ค่าเสียหายเท่ากับเวลาที่เขาทุ่มเทให้กับผลงานชิ้นนี้มูลค่า 4.3 ล้านบาทนะคะแพงมากสุดท้ายโฆษกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเมืองนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะในเมื่อทรัพย์สินของเมืองได้รับความเสียหายทางเมืองและก็บริษัทประกันจะดำเนินร่วมกันโดยการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขั้นตอนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆกับแม่ของเด็กเหรอถูกต้องค่ะแล้วก็ส่งเอกสารไปที่ครอบครัวของเด็กชายซึ่งชันนอนบอกว่าจริงๆลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีนะก็คือโซนตามภาษาใช่ไม่ใช่เด็กเกเรก้าวร้าวเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจับรูปปั้นเหมือนตุ๊กตาอยากรู้อยากเห็นน่ะเด็กอ่ะคือเด็กอะค่ะพี่แอฟลูกแพทก็เป็นเห็นตุ๊กตาเห็นอะไรอ่ะนี่แหละเราหน้าที่แม่คือแอฟก็รู้สึกว่าค่าเสียหายก็เกินไปแต่ว่า
แต่มันก็เป็นความรับผิดชอบของแม่ที่จะไม่ให้ลูกไปจับแค่ไหนแล้วทำไมไม่ครอบไว้อะคะใช่ไม่แค่ถามไม่ได้แต่ก็เลยไม่รู้ว่าสถานที่นี้มันเป็นแบบกึ่งมิวเซียมเขาเอามาจัดแสดงหรืออาจจะแบบมีอะไรไว้บอกว่าห้ามเด็กวิ่งเล่นหรืออะไรอย่างนี้ห้ามเด็กเข้าไปเลยนะซึ่งแม่เขาบอกว่าจริงๆเขารู้สึกตกใจนะที่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้เขาไม่ได้แบบว่าไม่ศรัทธาในศิลปะหรืออะไรแต่เขาแค่คิดว่ามันสูงไปไหมแพงขนาดนี้เขาไม่มีปัญญาจ่ายหรอกก็ถูกเขาบอกว่ามันสูงมากส่วนเขาก็ยังบอกอยู่ว่าลูกชายฉันเพิ่งจะเรียนจบจากศูนย์เด็กเล็กเขาเป็นเด็กดีอ่อนโยนแล้วก็น่ารักมากแต่พอเขาเห็นรูปปั้นน่ะเขาแค่อยากจะจับอยากจะกอดเหมือนลูกชายแพทอ่ะด้วยความที่แพทสอนเขาไหว้พระใช่ไหมแล้วพระพุทธรูปก็คือเหมือนรูปปั้นใช่ไหมคะพอเขาไปเจอรูปปั้นเขายกมือไหว้ทุกอันทุกรูปปั้นเลยเข้าใจว่าเหมือนกันเหมือนกันซึ่งเราก็พยายามสอนแต่เขาก็ยังเข้าใจว่ามันต้องยกมือไหว้อ่ะรูปปั้นเนี่ยเป็นอะไรดีแล้วสอนให้ทําตัวแต่เขาก็อยากจับคือแพทก็จะกำลังจะบอกว่าเขาก็อยากจับเขาก็อยากจับว่าเท็กซ์เจอร์มันเป็นยังไงมันเหมือนตุ๊กตาอยากรู้อยากเห็นน่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีคนดูแลใกล้ชิดหรือของมีค่ามันแล้วถ้าอันนี้มันมีค่าคือมากขนาดนั้นคือยายกำลังจะบอกว่าถ้ามันมีค่ามากขนาดนั้นกั้นไหมทำไมต้องไปวางไว้อย่างนั้นกั้นคือให้ชมได้แต่ห้ามทัชห้ามจับกั้นเลยได้ไหมห้ามเข้าป้ายบอกหรือยังว่าแบบห้ามแตะหรืออะไรแต่แพงอ่ะต้องแพงมากเป็นงานศิลปะผ่อน 0% นานเท่าไหร่เนี่ยได้ไหมล่ะตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตตลอดชีวิตเอาดูเรื่องนี้พี่ผ่านดูเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามีเว็บไซต์ของ Russia Today มีรายงานบอกว่ามันเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่หมู่บ้านมุนาจังหวัดสุลาเวสีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินโดนีเซียนะคะมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่าวาติบาค่ะผู้หญิงคนนี้อายุ54ปีนะคะถูกงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวประมาณ8เมตรพุ่งเข้าจู่โจมแล้วก็กลืนล่างเข้าไปทั้งตัวชาวบ้านได้จับงูที่ไหนนะมาฆ่าที่ไหนนะอินโดมาฆ่าผ่าท้องแล้วช่วยกันนำศพของผู้หญิงเคราะห์ร้ายออกมาจากท้องของมันค่ะเขาบอกว่าอันนี้ตกตะลึงแล้วก็สยดสยองมากเลยทีนี้เขาก็มีรายงานบอกนี้โอ้โหนี่ผ่านี่เขาเรียกว่าเป็นเปลือกแรกใช่ไหมคะยังไม่ได้เจาะเข้าไปถึงข้างในเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นเนาะทีนี้ช่วงค่ำของวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาออกไปตรวจดูไร่เขาพบว่าเป็นชาวไร่นะแต่ว่าครอบครัวเริ่มรู้สึกผิดปกติเพราะว่าเขาไม่กลับบ้านสักทีจนดึกก็ไม่มีวี่แววค่ะจนเช้าวันรุ่งขึ้นออกไปตามนะคะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีชาวบ้านกลุ่มนึงเนี่ยเขาเห็นว่ามีไฟฉายมีดพลาแล้วก็รองเท้าแตะของผู้หญิงคนนี้วางอยู่กับพื้นใกล้ๆกับไร่ข้าวโพดใกล้ๆกับไร่ข้าวโพดแต่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งเวลาต่อมาไปพบเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่มากอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ไกลจากไร่ข้าวโพดมันนิ่งมันนิ่งมันไม่ขยับตัวเลยนอนนิ่งลำตัวขยายใหญ่ด้วยก็เลยหวั่นใจว่ามันอาจจะกินเธอเข้าไปแล้วจึงตามคนอื่นๆมาช่วยจัดการแล้วก็แบกกลับเข้าหมู่บ้านแล้วก็ตามคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านหลายคนแล้วก็มีประมาณผู้ชายประมาณ3-4คนช่วยกันจับมันแล้วก็ใช้มีดกรีดไปตามลำตัวเมื่อกี้เห็นผู้หญิงออกมายังเขาเบลอก็พบว่าในท้องเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนั้นจริงๆก็คือวาติบาผู้หญิงวัย54ปีคนนั้นเขาก็เลยเอาศพออกมาแล้วก็เอาผ้ามาคุมไว้แล้วนำร่างกลับไปที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปฮะเขาบอกว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะแถบเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่ของงูเหลืองแล้วก็มีประชากรงูชนิดเนี้ยค่อนข้างชุกชุมด้วยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็มีผู้ชายอายุ25ปีค่ะที่อาศัยอยู่ในเกาะสุลาเวสีโดนงูเหลือมโจมตีขณะทำงานมันโจมตีด้วยนะก็ถูกกลืนลงไปในท้องทั้งเป็นเหมือนกันนะชาวบ้านก็พบงูเหลือมในเวลาต่อมาแล้วก็ช่วยกันฆ่ามันแล้วก็เนี่ยแหละค่ะกรีดท้องมันก็นำศพมานางพุ่งนะนางพุ่งแบบไม่ดิ้นรู้ตัวว่าเขาตัวใหญ่มันต้องรัดก่อนรัดเขารัดรัดให้กล้ามเนื้อชาก่อนแล้วก็ค่อยๆขมือให้กระดูกหักนะขมือจากหัวเนี่ยเห็นคลิปตอนยังไม่เซ็นเซอร์เห็นเป็นคนเลยอ่ะกลัวจังนอนอยู่เลยเหรอคะเป็นตัวแบบรู้เลยว่าใครยังไม่ละเอียดอะนะเสียวแล้วโชคดีบ้านเราไม่ได้มีอะไรไม่แต่ที่อินโดไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นถิ่นเลยค่ะป่าอยู่เขาเป็นป่าเยอะไงคะเป็นป่าเยอะพี่ผัดเคยเจอตอนแต่ก่อนน่ะออกจากบ้านน่ะแล้วแบบเหมือนเขาขดอยู่ในกรวดค่ะคือบ้านด้านหน้าเขาก่อสร้างอยู่แล้วน่ะแต่ไม่ได้โดนพี่แต่แบบเห็นเลยว่าเอองูมันลอยได้กระโดดได้มันจ้ำลงไปแม่ไปคลองเล็กๆฝั่งนู้นแล้วเห็นแบบ
เขาไม่ได้เลื้อยอย่างไรมันดีดไปอย่างนี้ได้ด้วยอะค่ะเหมือนงูเห่าหวังงูเห่าก็พ่นพิษได้แล้วไกลด้วยโอ้โหใช่งั้นมาข่าวเบาๆกันบ้างแล้วกันค่ะต่อไปเป็นหนุ่มที่จีนนะคะทำผิดกฎจราจรค่ะแต่อันนี้มันแอบแบบสงสารก็สงสารตลกก็ตลกดูสิเขาทำอะไรทำอะไรอ่ะคือเขาทำผิดกฎจราจรแล้วรู้ตัวด้วยนะก็เลยพยายามจะปิดบังกล้องค่ะจะบังกล้องไว้คือตัวเองอ่ะขับคงผิดช่องทางแล้วก็เลยแล้วพยายามจะเลี่ยงใช่หมายถึงว่าจะไปถอยแล้วก็กลับรถไปเลยเพราะความจริงต้องไปยูเทิร์นข้างหน้าอีกไกลอะไรแบบนี้เลยบอกเพื่อนข้างๆลงไปปิดกล้องสิเห็นมีกล้องอยู่ลงไปปิดหน่อยก็คือให้เพื่อนอยู่ในรถไปปิดกล้องเองก็ถอยปิดหน่อยพอดีเดี๋ยวเราจะทำผิดกฎพี่ผัดไทยลงไปปิดให้หน่อยอะไรอย่างนี้โอ้แต่ปรากฏว่าทำไมถึงถูกจับได้รู้ไหมทำไมล่ะคะเพราะกล้องที่ไปปิดอ่ะมันเป็นกล้องตรวจสภาพอากาศผิดกล้องมันผิดกล้องตรงนี้ดูสิเหมือนเราเนอะอ้าวเฮ้ยยายผิดทางไปปิดอ้าวกำลังจะถอยเฮ้ยข้างหน้ามีกล้องเอายายไปปิดไว้ก่อนเขาจะได้ไม่เห็นทะเบียนรถเอายายปิดนะเดี๋ยวเราจะรีบหมุนไปอีกฝั่งนึงแต่กล้องอยู่ข้างหลังรถอ่ะเห็นเลยคนละกล้องค่ะอันนี้เป็นสำนักข่าวไชน่าซินหัวค่ะเขารายงานเรื่องนี้นะคะสรุปสุดท้ายหนุ่มคนนี้ก็ไม่รอดก็โดนลงโทษตัดคะแนนใบขับขี่18คะแนนค่ะแล้วเขาบอกว่าคนก็ไม่ค่อยสงสารนะคนขำพี่แพทอยากรู้นะตัดคะแนนใบขับขี่มันรุนแรงไหมแล้วใช้กับบ้านเราได้ไหมนี่เขามีแชร์เมื่อกี้เขาบอกว่ากดจันทร์1 3 7ยกเลิกทุกข้อความค่ะเนี่ยหรือว่าไปที่ค่ายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่แล้วบอกยกเลิกบริการที่เราไม่ต้องการที่เราโทรไปที่แผ่ก็บอกอย่างเงี้ยยกเลิกบริการทุกอย่างเพราะพี่โทรออกอย่างเดียวไม่แต่ของเราบางทีเรามีบัตรเสริมเยอะแยะอย่างเช่นแพทสมัครสมาชิกอนุนอันนี้เนี่ยต้องการข้อบางทีเราต้องการข้อมูลอย่างเช่นเขาก็จะส่งมาว่าช่วงนี้ลด 20-70% เราจะได้รีบไปโกยของเซลล์ไงใช่ป่ะแต่ของเราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะเราอ่านตลอดเราก็คอยเช็คเราคอยเช็คเพราะที่สมัครอะไรมันจะมีหลักฐานว่าคุณได้สมัครอะไรไปแล้วไปแล้วแต่นี่คือในมุมของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ไม่เช็คปิดเบรกว่าแล้วว่าต้องมีข่าวนี้ไม่ละแอปได้อ่านด้วยรอค่ะสำหรับข่าวตั๊กสาวตั๊กบงกตค่ะจะมาเคลียร์ที่บอกว่าไม่พูดดาราไม่พูดด้วยยิงใส่ที่เทศกาลหนังคะใช่ค่ะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะพี่แอปก่อนเลยค่ะมาเคลียร์เคลียร์ค่ะเคลียร์ว่าจริงๆแล้วมันเคลียร์ไม่มีอะไรค่ะสำหรับสาวตั๊กบงกตนะคะก็นักแสดงและพ่วงกับมากความสามารถอย่างที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้ก็ไปร่วมงานนะคะจ้ะไปร่วมงานเทศกาลหนังเซี่ยงไฮ้ค่ะสำหรับปีนี้แล้วก็มีการโพสต์เป็นดราม่าว่าเขาชื่นชมนักแสดงต่างชาติว่านิสัยดีแบบว่าไม่หยิ่งไม่สร้างภาพอะไรไม่เหมือนคนไทยบางคนที่ไปเจอกันที่งานเดินพรมแดงแล้วกลับเชิดสายไม่ได้คุยกันตามปกติทั้งที่เวลาอยู่เมืองไทยเราก็อาจจะเจอกันแล้วก็คุยกันคนก็เลยเดากันไปต่างๆนานาค่ะว่าเอ๊ะสาวตั๊กเนี่ยพาดพิงถึงใครเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสาวชมพู่อารยาเพราะว่าไปงานเดียวกันอันนี้คนก็โยงกันเองนะคะสรุปสุดท้ายสาวตั๊กก็เลยออกมาโพสต์รูปคู่กับชมพู่อารยาค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเลยค่ะขอโทษนะคะขอชี้แจงค่ะเรื่องที่ตั๊กคุยกับเพื่อนตั๊กใน IG เนี่ยคือแค่คุยกันนะคะไม่ได้พูดถึงใครนะคะเรื่องใครเราที่กำลังพูดถึงเนี่ยแค่พูดถึงเรื่องคนไทยที่ยิ้มให้กันในต่างแดนอย่าโยงให้เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะตั๊กก็มาทำงานตั๊กพูดถึงประสบการณ์เก่าที่เคยเจอว่านักแสดงฝรั่งเนี่ยเขาน่ารักช่วยจับใจกระโปรงอะไรเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยตอนที่มาเทศกาลนี้เนี่ยก็ยังได้เจอกับพี่ชมเลยแล้วก็ได้เจอกับน้องๆสายฟ้าพายุด้วยก็ยังเข้าไปเล่นเลยไม่มีอะไรค่ะรูปนี้ว่าไหมตั๊กหน้าเหมือนใครเหมือนใครคะเหมือนพี่จิ๊กตอนสาวๆใช่รูปนี้เหมือนพี่จิ๊กนวรัตน์เหมือนไหมมีส่วนคล้ายมากเหมือนเลยแหละหลายๆคนเมื่อกี้พิมพ์เข้ามาบอกว่างวดหน้าขอเลขอีกนะคะน้องแพทคือแพทไม่ได้มียานอะไรพิเศษแค่แต่ว่าแต่เลขคนไทยหลายคนก็ได้ที่ไปงานนี้เพราะอาจจะใช่แต่แค่อาจจะไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่คนรู้กับพี่ตามนั้นแต่คนไม่รู้จักหรอกเด็กอ่ะ
เอาก็เป็นไปได้ที่เขาก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าคุยใช่ๆหรืออาจจะทำอย่างอื่นอยู่ไม่แต่แพทก็เคยเจอนะอย่างเช่นสมมติเราเห็นแล้วเราอยากทักมากแต่พอจังหวะที่เรามองเขาเขาไม่เขาไม่มองเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกจังหวะนึงอาจจะเป็นจังหวะที่เราอ่ะหันพอดีแล้วเขาก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นเราว่าเราไม่ทักนี่วิธีปลอดภัยสุดคือเจออะไรสวัสดีไว้ก่อนเพราะว่าเราก็เคยเจอแต่ถ้าเกิดเขาไม่หันมาล่ะเขาไม่หันเลยไม่ว่าเป็นไรสวัสดีไว้ก่อนสวัสดีแบบดีค่ะสวัสดีไว้ก่อนเนี้ยถือเราทำแล้วไงสบายใจสบายใจคือเขาจะสวัสดีไปแต่หรือเปล่าที่ผ่านจะมองไม่เห็นเราแล้วก็ฮึใครอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรอันสายตาพี่คะลามาบ้านพี่ทำไมปุ้ยปุ้ยปุ้ยค่ะพี่จำได้ไหมคะไม่เราใช้เสียงนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้บางทีเขาเอาเครื่องช่วยฟังเขาไม่ได้พกมานะก็ต้องมีบ้างแหละวะเดี๋ยวอย่าแกล้งแพทเองโอเคเดี๋ยวจบงานนี้ฉันกลับเข้าไปนอนโรงพยาบาลอย่าแกล้งคุณยายเดี๋ยวคุณยายไม่มาแล้วอันนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะช็อกเหมือนกันเราก็แอบช็อกเหมือนกันเขาบอกกันอย่างนี้นะคะว่าพี่ซีแนมหรือว่าซีแนม AF เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านทาง Instagram ของเขาว่าเป็นการทวงเงินแบบนี้นะคะกับดารานางร้ายสาวคนนึงผู้ไร้ซึ่งความรับผิดชอบเดี๋ยวเราอ่านเลยนะคะถึงนางผู้ไร้ความรับผิดชอบตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมได้ลงร่วมหุ้นเปิดร้านทำเล็บกับคุณดาราเซเลบคนหนึ่งเขาใช้คำว่าดาราเซเลบแสดงว่าคนนี้เนี่ยต้องมีหน้าที่นอกเหนือจากดาราต้องเป็นเซเลบด้วยเอออ้าวอย่างของแพทไม่ใช่เซเลบเป็นดาราแต่เขาเปิดดาราเซเลบนะเขาไปเปิดเดี๋ยวคนละกันคนหนึ่งแต่ที่ไปหุ้นไม่ได้สนิทกับนางนะรุ่นน้องเพื่อนนางมาชวนเราสนิทกับน้องเขาเราเลยร่วมหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป1ปีคือมันมีปัญหานิดหน่อยจริงๆก็ไม่นิดแต่ขี้เกียจเล่าร้านก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้ทำพวกเราหุ้นทั้งหมดจึงตัดสินใจอ้าวไม่เปิดร้านถ้าปัญหามันเยอะและเคลียร์รายละเอียดเงินรายละเอียดเรื่องของเงินที่เหลือที่จะต้องคืนหุ้นทั้งหมดจนจบแล้วผ่านไปครึ่งปีแล้วจ้ะนางไม่คืนนางเลี่ยงนางใบเบี่ยงนางเป็นอะไรไม่ปกติเหลือลูกตอนโอนเงินไปให้นางร่วมหุ้นพวกเรานี่โอนไวเลยจ้ะพอจะรอเรื่องคืนเงินยากจังเลยค่ะนางบอกนางไม่ว่างนางไปฟิตเนสนางออกเที่ยวกลางคืนน่ะนางไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมรุ่นใหม่หัวจรดเท้าตลอดเลยคิวนางแน่นจังเลยค่ะแต่ไม่คืนเงินหุ้นค่ะนางให้เราคุยกับทนายเอ้าเงียบทนายเราก็รุ่นน้องหุ้นอีกคนด้วยที่ส่งไปคุยอ้าวพูดง่ายๆก็คือไม่ไหวแล้วรอมา1ปีสังว่าอันเนี้ยคือเขาคงเคลียร์กันแล้วเหมือนเวลาถ้าสมมติว่าเราร่วมหุ้นสมมติว่าเราหุ้นกันเท่าไหร่เราวางเงินกองกลางแต่วันนี้ร้านปิดก็ต้องเอาเงินตรงเนี้ยหารถูกเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงสมมติว่าเราทำไปแล้วร้านถ้าร้านทำไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตัดส่วนที่เราทำร้านออกไปแล้วก็เงินที่เหลือสมมติเหลือ 300,000 ก็หารเป็นตามหุ้นซึ่งก็ต้องคืนแต่เขาบอกว่าเงินมันไม่ใช่เป็นแสนนะเขาบอกเงินเป็นล้านอ๋อลงกันเป็นล้านไม่เงินที่ซีแนมทวงแล้วมันตั้งเดือนพฤษภาปีที่แล้วแล้วไงใช่แล้วแสดงว่าดิวกันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าไม่สิเขาบอกดิวกันรู้เรื่องเพราะว่าทางนั้นน่ะก็รู้ตัวว่าจะต้องคืนเงินแต่แสดงว่าดิวไม่รู้เรื่องสิเนี่ยสัญญาไม่โอ้เหรอไม่คือเขาดิวกันรู้เรื่องคือคุณแม่เขาก็ดิวกันแล้วแล้วก็ดิวรู้เรื่องดิวรู้เรื่องแล้วแต่ยังไม่เขาดิวกันแล้วก่อนถึงดิวกันรู้เรื่องแล้วก็พอถึงเวลาคืนไม่คืนคนที่ดิวเขาก็บอกว่าแล้วว่ารู้เรื่องนะต้องคืนเท่านี้แต่ดิวแล้วดิวแล้วดิวรู้เรื่องแล้วดิวรู้เรื่องแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นอกจากที่จะดิวรู้เรื่องแล้วทุกคนยังรู้เรื่องอีกด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาคุยกันแล้วไงบางทีอ่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ว่าเฮ้ยบอกให้คืนให้คืนแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวทำไมต้องคืนทำไมต้องคืนอาจจะยังไม่ได้คุยกันเรื่องว่าต้องจำเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้มันมีการลงรายละเอียดแล้วว่าคุณจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่แต่อันนี้ได้เงินแน่ทำไมอ่ะคุณสุนารีราชสีมาโอ้โหคนนี้เฮงไหมเฮงมากอ่ะว่าที่แล้วถูกนะคะวันนี้ถูกอีกกี่ใบคะนี่วันนี้3ใบนี่เลขท้าย2ตัว3ตัวรวมกันทั้งหมด63ใบโอ้โหจริงเลยอ่ะ3เยอะกว่าเท่าไหร่300,000ไม่ได้เกือบ400,000นะครับ
แต่ต่อเนื่องเฮงต่อเนื่องนะคะคุณสุนารีราชสีมานะคะคนอะไรจะซื้อแต่ก่อนที่จะเฮงแบบนี้เขาถูกกัดไงที่ไม่ได้ทำงานตั้งหลายวันไงคุณพ่อเขาบอกว่าพ่อคุณพ่อมาบอกเลยคุณพ่อที่เสียชีวิตขอบคุณคุณพ่อใช่ค่ะแต่จะบอกว่าแพทได้คุยกับช่างที่ดูแลพี่สู่อะค่ะพี่สู่ไม่ได้ถูกแค่นี้นะคะเขาถูกทุกงวดโอ้โหแล้วแต่มากน้อยแพทต้องบอกอย่างนี้เลยว่าพี่สู่ถูกทุกงวดนะคะถ้าใครอยากขอเลขอยากขอแพทไปขอพี่สู่และเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบอกหรือเปล่าแต่คือประเด็นอะพี่สู่ถูกทุกงวดแต่งวดเนี้ยที่ช็อกหนักคือแกซื้อเยอะคือแกมั่นใจมากว่าพ่อโดนแน่โดนแน่นอนแล้วแกน่าจะได้ไปเกือบ 400,000 โอ้โหพี่คนมีดวงนะก็ไปถูกต้องแกก็เลี้ยงหมาเยอะด้วยไงเลี้ยงหมาจรจัดเยอะด้วยใช่ๆขึ้นเดือนรอใหม่ขึ้นเดือนรอสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยมากขอบคุณพี่ผัดไทยค่ะค่ะมีโอกาสใหม่นะคะสนุกมากเห็นว่าอตุ๋ยจะมานะใช่ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ 9:45 นะคะกับแชร์ทุกข่าวเมาทุกเรื่องแชร์ข่าวสาวสตรองสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ